สวัสดีครับค่ะพี่เด็กแนวมีมุมมองตลาดยังไงคะก็ดูฟอร์มนะพรุ่งนี้น่าจะมีเทคนิคอลรีบาวด์ได้ครับดูจากหุ้นใหญ่ๆเริ่มส่งตัวได้โดยเฉพาะพลังงานนะครับปตท.สผ.อะไรเงี้ยน่าจะมีรีบาวด์ในวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูราคาน้ำมันเองล่าสุดนี้ก็ส่งๆครับเป็นบวกส่งๆอินดิเคเตอร์อื่นๆไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่นะครับอาจจะมีรีบาวด์ขึ้นมาหุ้นที่จะให้ในวันนี้จะเป็นหุ้นหน้าตาเดียวกับที่ให้เมื่อวันเดียวกันตรงพีที่แล้วเลยคล้ายกันเลยนะว่าจะดูสัก2ตัวค่ะนะฮะเอาตัวที่ผมสนใจก่อนแล้วผมคิดว่าพื้นฐานแกร่งเราเคยให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะตัวนี้ก็คือตัว Earth Energy Earth Energy นะคะใช่ครับตัวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้คู่กับตัวโตโยต้าก็วิ่งแรงทั้งคู่เลยค่ะตัวเอิร์ธเนี่ยยังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่ากระแสเรื่องของที่บริษัทจะต้องซื้อเหมืองของถ่านหิน40ล้านตันเนี่ยจะต้องดีลภายในน่าจะภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับตามที่คุยกับผู้บริหารนะครับซึ่งก็คงจะต้องหาต้องคิดว่าน่าจะใช้วิธีการแลกหุ้นนะครับแลกหุ้นกับเหมืองซึ่งแลกหุ้นกับเหมืองเนี่ยผมว่าก็ต้องหุ้นต้องราคาดีหน่อยค่ะแต่แลกเหมืองก็ยังใช้หุ้นน้อยเพราะผมว่าเอิร์ธน่าจะมีข่าวดีเรื่องนี้แล้วก็เรื่องที่เขาประกาศทำโรงไฟฟ้าไปแล้วที่อิตาลีแล้วก็มีโอกาสจะซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกล็อตใหญ่นะครับน่าสนใจเพราะถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมว่า5.40 บาทเป็นแนวที่ผมตั้งใจไว้ว่าน่าจะได้เห็น5.40 บาทนะคะใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดตลาดมันพลิกผันมันลบมา10 จุดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังค่ะนะก็ให้แนวคัทลอสว่าจะตัวเอิร์ธไว้ที่4.82 ครับ 4.82 นะคะเป็นตัวคัดตัวนะฮะถือได้หลายวันตัวนี้ถือได้หลายวันแล้วผมคิดว่าราคาหุ้นน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆราคาถ่านหินในตลาดโลกเริ่มดีแล้วนะครับส่วนตัวนึงติดไม้ติดมือก็ให้มือวิธีแล้วครับเป็นตัวเทรดดิ้งนะครับค่ะเป็นตัวเทรดดิ้งที่ผมคิดว่าใครจะเทรดดิ้งแบบจบเย็นจบเช้าอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อวิธีแล้วให้นั้นราคาตอนที่ให้นั้นต่ำกว่านี้ครับนะครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่ายังสูงกว่าเดิมไม่มากก็สามารถจะเทรดดิ้งได้พอสนุกสนุกนะครับแล้วก็มีกระแสครับกระแสเรื่องที่ครม.จะนำเรื่องการพยุงราคายางเข้าครม.ไม่วันนี้เขาพรุ่งนี้เพราะนั้นผมคิดว่าเราก็มาเทรดดิ้งตัวทีลับครับทีลับนะคะทีลับนะครับนี่ทีลับนะไทยรับเบอร์นะฮะคนละตัวกันนะฮะค่ะตัวย่ออะไรนะคะ TRUBB ครับอ๋อ TRUBB โอเคนะฮะไทยรับเบอร์เพราะฉะนั้นตอนนี้ลุ้นครม.อนุมัติในการที่จะพยุงราคายางในประเทศเพราะว่านี่เป็นผลดีแล้วก็ตัวก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับถ้าจำได้ถ้าฟังวิทยุเมื่อสักวีที่แล้วบอกว่ารัฐบาลมีออเดอร์คำสั่งซื้อยางล็อตใหญ่จากจีนน่าจะเยอะมากด้วยครับผมจำตัวเลขว่าไม่ได้มากี่หมื่นตันนะฮะอันนี้เป็นข่าวที่ดีครับลองดูนะครับก็บอกว่าทีรับไทยรับเบอร์เทรดดิ้งได้ผมให้แนวต้านไว้ที่1.75 บาทถึง1.80 บาทเป็นหุ้นเทรดดิ้งแนวคัดลอสอยู่ที่1.62 บาทครับไทยรับเบอร์62ใช่ครับค่ะสำหรับตัวไทยสองตัวนะครับมีเอิร์ธกับมีไทยรับเบอร์ครับได้ค่ะถามแนะนำเพิ่มเติมจากช่วงเช้ายังเล่นได้อยู่ไหมคะสำหรับตัวทาทาสติลราคายังไม่ได้หลุดแนวที่ให้ไว้นะครับถ้าหลุดแนวเมื่อเช้าก็จะว่าจะหมดว่าถ้าหลุด58เราค่อยเลิกนี่ยังไม่หลุดนะครับท่านที่สบายใจถือไปท่านที่ไม่สบายใจเปลี่ยนตัวออกมาก็ได้ไม่ว่ากันได้ค่ะครับโอเคได้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็น